สวัสดีครับผมพี่น้องเว้ยฮักกับพูดไหลหนึ่งเส้นแล้วครับฮักอยู่3วันฮักคนเดียวแต่ว่าเอามาแกะกระบานครับตอนแรกแกะกระสวนเลยแม่แกอยากช่วยเลยเอาใส่หลุดมาแกะอยู่บ้านนั่นไงเนาะอากาศที่บ้านน้ำพื้นความเขียวก็เริ่มหนาวเลยครับก็ไหนก็หนาวแล้วครับตอนช่วงนี้นี่ก็วันที่3เดือนพฤศจิกายนแล้วครับมากับผมพี่น้องวันนี้ก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็มากินนี่นะครับพ่อพี่น้องหมากกระบุกหมากจะบุกนี่ครับของดีจากธรรมชาติจากป่าครับทุกวันนี้หากินยากครับพ่อพี่น้องกระบุกอ่ะนะครับนี่ครับกินตอนหนาหนาวดีขวากระบุกทุกวันนี้หากินยากมันตุยแหละมันเป็นผลไม้ธรรมชาติต้นอย่างสูงสูงเนี่ยต้องรอให้มันไอ้นั่นก่อนน่าไปเอาเม็ดมาให้ดูไหมเม็ดกระบุกเพื่อไม่เอฟซีเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ในบ่อถามยาดูไหมแล้วให้ลูกชายไปเอาให้ดูครับเม็ดเม็ดมันครับอันนี้ข้างในด้วยครับเนี่ยใจในมันเขาเรียกใจในภาษาคนละใจในกินแกะต้องคั่วกันเด้อพ่อพี่น้องโอ้ยยางอร่อยครับอร่อยแบบบ้านๆประตูตรงไหนน่ะเห็นนะถามยาด้วยยาคนเก็บไว้พอเห็นฉากๆอยู่ยาคือแม่ผมนะครับนี่ครับพ่อพูดได้ลูกกระบ้านหนึ่งครับไล่หนึ่งปีนี้มันหนามันฝนมันตกมาดีพวบเลยหนามันหลายกระพัดกระโผทิ้งก็เรียกปกตินะครับผมพี่น้องภัยธรรมชาตินะไม่ว่ากันใครดูผมดูคลิปก็จะรู้อยู่แล้วครับอันดิบนะแม่เม็ดกระบอกอันดิบแม่มาให้ดูไปเพื่อท่านผู้ชมFC ไม่เคยเห็นน่ะแบบนี่ครับอย่างลอยสมัยเป็นเด็กหน่อยแกถือว่าสุดยอดแล้วมีกระบกมะเหลี่ยมสมอมะขามป้อมหมดเนี่ยกินนี่ครับชีวิตบ้านนอกของนายมีงานก็ทำครับไม่มีก็หาทำคือเก่าแหละทำทุกวันนี้ก็สร้างไว้ให้ลูกให้เต่าอะไรแกไม่ว่าจะใครจะพ่อแม่นี่ครับอืมให้ดูดูนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเป็นนี่ครับเองต้องเอาขอนถูกไม้ถูกหรือเอามีดพากันเลยครับนี่ครับต้นยังสูงเลยครับถ้าใครอยู่ดงก็จะรู้ครับบ้านผมมันเป็นบ้านป่าบ้านเขาอำเภอบ้านเขียวส่วนใหญ่ทำแต่ไหนเท่าไหร่นานได้กินอร่อยไหมมันจริงมันตุ้ยเลยมันตุ้ยมันคือจะบกมันคือกระบกครับของแท้นี่ครับมันต้องไปขุดเอาดิมันตกมานะครับแล้วเขานี่ถ้าอยู่ในสวนเขาก็จะไถนะครับนี่ก็ต้องไปขุดเอากระหลอกกระเตะกระนู้ก็ยังชอบกินนะครับนี่แบบนี้ข้างในมันครับมันเจาะไปรูน้อยๆครับเจาะกินแน่นอนจริงอ่ะบอกว่ามันอร่อยครับกระบุกนี่ครับถ้าใครอยู่กาวซูจนผมเกิดใครเกิดอยู่90ทั้งผมก็น่าจะทันอยู่กับบกรู้จักอยู่ดอกครับเขาพูดนี่ครับฟักคอร์ลแข็งจริงครับเห็นไหมฟักอย่างหน่อยนี่ฟักใหญ่สุดเลยฟักหน่อยโอ้ปวดหัวตึบเลยมันผสมกันเนาะนี่แหละครับพ่อพี่น้องไม่ว่าแต่อะไรครับ
อย่างผมบอกครับอยู่กันไหนก็ปัญหาก็มีครับไม่ว่าแต่กันไหนทำอะไรก็มีแต่ปัญหาก็ค่อยแก่ค่อยแล้วเองก็ศึกษามาเป็นประสบการณ์เองมีแบบนี้เองเอาจากประสบการณ์มาเป็นบทเรียนเองจะได้จำดามีก็มาแก้ไขปรับปรุงที่ไหนมีอะไรมากมายแต่เราปีนี้ฝนเยอะนะฝนยังดีก็กินน้ำหลายทางแล้วนะข้าวปลากระพุ้ดกินเฮ็ดไม่ได้งอกเลยฝนตกกินลูกชายบอกว่าเฮ็ดกินไม่ได้งอกตกดีจริงนี่แฟดเนี่ยใช่ไหมกระบอกแฟดอันนี้ก็กระบอกเดียวกระบอกเดียวนั่นแหละฝึกให้ลูกกินจะได้ให้ได้รู้ครับว่าโอ้นี่นะกระบอกเคยกินเนี่ยว่าตอนไม่เล็กหน่อยกับประมาณนี้แหละนี่ไงน้องผมพี่น้องผมก็จะชีวิตง่ายเคยเลี้ยงมากันอยู่กันกินฝึกให้ลูกหาอยู่หากินเวลาไปไหนไปสวนไหนก็ช่วยทำนิดหน่อยทำอยู่ในร่มนะแล้วก็เวลาปักเบ็ดปักอะไรก็ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาฝึกแล้วก็เวลาหาอึ่งหากบนี่ก็นำเขาไปนักบงนักป่ามือนี่แหละครับชีวิตบ้านหน่อยมันก็นี่แหละครับมันต้องฝึกเข้าแต่หน่อยเหมือนพ่อแม่ฝึกเองนะครับบอกพี่น้องนี่ครับแต่ก่อนก็ใช้ชีวิตในเมืองโอ้รวม20ปีแล้วครับในภูเรศเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนู่นครับพกหลอกผมเลยนะเนี่ยพกหลอกผมจอดไว้เนี่ยครับเลยลองกลับมาอยู่บ้านดูดวงไม่ได้ในการวิ่งรถไม่ได้โทรอะไรก็โทรเจ้าของเนี่ยดวงไม่ได้วิ่งมาหาหกปีแล้วมันอยู่เท่าเดิมก็เร็วกลับลองทำเกษตรกรเกษตรกรรมดีกว่าเผื่ออะไรจะดีขึ้นถ้ามันไม่เปียกแบบเนี้ยมันไม่มันถ้ามันไม่เปียกแล้วมันมันนี่ครับโอเคครับพี่เนาะนี่ครับชีวิตของคนนายเองครับหนาวเนี่ยขัวกินอย่างลอยกอไฟกับขัวกินมีมันกับมุกมันกี่มันกินทุกผมพี่น้องเลยเขาก็บรรยากาศหนาวโอเคครับพี่เนาะครับสโลแกนผมครับคนขยันไม่มีวันอดตายถ้าอยากสบายก็เสียก็ปีกับหมอนะเด้อครับพี่น้องถ้าชอบก็ถูกใจถ้าใช่ก็ติดตามขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุกนะครับอย่าเจ็บจนสวัสดีครับ